คุณหนูไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้สายของเราเนี่ยกำลังเร่งตามหาพี่สาวของคุณอยู่ครับอีกไม่นานต้องเจอแน่นอนครับฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นมีแค่กำไรอันนี้อันเดียวที่ติดตัวฉันมาตั้งแต่เด็กฉันคิดถึงพี่ถึงแม้ฉันจะจำเขาได้แค่ลางๆคุณท็อปเดี๋ยวฉันมานะคุณหนูจะไปไหนครับคุณหนูนี่จะไปไหนอ่ะอ๋อคือว่าฉันมาหาน้องสาวฉันนะจ๊ะน้องสาวของฉันอ่ะเขาพักอยู่ที่นี่กับแฟนของเขาน่ะห้องเบอร์อะไรจำได้ไหมฉันจำไม่ได้นะจ๊ะพี่แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องสาวฉันเนี่ยก็เลิกงานมาละให้ฉันเข้าไปรอข้างล่างก่อนก็ได้นะจ๊ะไม่ได้สภาพบ้านนอกอย่างเธอนะจะมีน้องสาวไปอยู่คอนโดหรูๆแบบเนี้ยฉันไม่เชื่อหรอกรีบบอกไปได้แล้วไปเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเนี่ยเขาจะรังเกียจเอาทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะจ๊ะฉันก็แค่อยากมาเยี่ยมน้องสาวฉันแล้วก็เอาของอ่ะมาฝากน้องเขยก็เท่านั้นเองอ่ะนี่ฉันพูดเรื่องจริงนะจ๊ะให้ฉันเข้าไปรอน้องสาวฉันเถอะบอกก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าไงออกไปได้แล้วไม่อยากกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะพี่เฟิร์สฉันดีใจมากเลยนะที่ได้แต่งงานกับพี่อ่ะนี่มันเป็นครั้งแรกของฉันเลยนะแหมเตยนี่ก็ครั้งแรกพี่เหมือนกัน จริงด้วยอ่ะแต่ว่าคงจะไม่มีครั้งที่สองใช่ไหมคะต่อให้มีครั้งที่สองเนี่ยพี่ก็จะแต่งงานกับเตยพี่เฟิร์สหนูน่าจะลืมของไว้ที่รถอ่ะเดี๋ยวหนูขอไปเอาของก่อนนะพี่ขึ้นไปก่อนเลยโอเครีบตามขึ้นไปนะพี่นุ่นพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเตยพี่อ่ะว่าจะมาหาแกนี่แหละแต่ว่าพี่ซุ่มซ่ามอ่ะก็เลยหกล้มทำกับข้าวเนี่ยหกหมดเลยโอ้ยแต่ว่าพี่ยังเหลือส้มนะพี่เอาส้มมาให้แกด้วยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาที่นี่อ่ะพี่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ก็พี่ดีใจนี่ที่น้องสาวพี่เนี่ยจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเออนี่เตยพี่มีอะไรจะบอกอะไรเหรอพี่คือว่าพี่เอาโฉนดบ้านเราอ่ะไปขายแล้วนะแกเนี่ยจะได้มีเงินเอาไปจัดงานแต่งไงพอแกแต่งงานแล้วอ่ะพี่ขอมาอยู่กับแกได้ไหมคือที่ดินเราที่ไร่ที่นาก็ไม่มีแล้วอ่ะเพราะว่าพี่ขายแล้วก็ส่งเงินให้แกหมดแล้วโอ๊ยไม่ได้ห้องที่นี่มันเล็กนิดเดียวอ่ะฉันอยู่กัน2คนก็เต็มแล้วพี่จะมาอยู่ได้ไงล่ะงั้นไม่เป็นไรพี่ถามดูเฉยๆนะพี่อ่ะหางานทำแถวนี้หาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้แกไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกนะพี่ก็รีบไปได้แล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบขึ้นไปเตรียมอาหารให้พี่เฟิร์สอ่ะอ๋อนี่อ่ะมีส้มแกเอาไปนะแล้วก็ไปแบ่งแฟนแกกินด้วยงั้นพี่ไปก่อนนะถ้าแกมีปัญหาอะไรอ่ะแกโทรหาพี่ได้ตลอดเลยนะอ
คุณเป็นอะไรไหมคะคือว่าฉันเหมือนจะเป็นลมน่าจะน้ำตาลตกนิดหน่อยนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยฉันเรื่องแค่นี้เองค่ะคุณเอาลูกอมนี่ไปกินนะคะจะได้เพิ่มน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะได้ไม่เป็นลมค่ะเหมือนน้องสาวของฉันเลยค่ะเหมือนยังไงหรอคะคือตอนเด็กๆฉันเจ็บปวดอ่อนแอดบ่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่เล่นกับน้องสาวแล้วก็เวลาที่ฉันเนี่ยเหมือนจะเป็นลมน้องสาวเนี่ยก็จะชอบเอาลูกอมมาให้ฉันแบบนี้ล่ะค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่อยากให้ฉันกินเยอะน้องสาวของฉันเขาก็เลยพับกระดาษเป็นรูปหัวใจแล้วก็เอาลูกอมยัดใส่ไว้ในนั้นเอามาให้ฉันช่างคิดจริงๆเลยแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะพี่คุณหนูครับเราต้องรีบกลับไปประชุมแล้วครับพี่นี่นะเอ้าคุณนี่เองคุณก็ทำงานที่นี่เหรอคะบังเอิญจังเลยอ่ะฉันน่ะเพิ่งมาทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่ได้วันแรกนะคะมีหน้าล่ะฉันไม่เคยเห็นพี่เลยอ่ะยังไงฉันก็ขอบคุณคุณอีกครั้งนึงนะคะพอเห็นหน้าคุณทีไรก็นึกถึงน้องสาวคนกลางตลอดเลยนะคะน้องสาวคนกลางคุณมีพี่น้องกี่คนเหรอคะคือว่าฉันมีน้องสาวสองคนนะคะน้องคนกลางเป็นน้องที่พ่อแม่เดียวกันส่วนน้องคนเล็กที่กำลังจะแต่งงานเป็นน้องต่างแม่นะคะคือตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กฉันกับน้องคนกลางเราประสบอุบัติเหตุนะคะพอฉันตื่นมาอีกทีน้องสาวฉันนี่เป็นกำไรที่แม่ของเราซื้อไว้ให้เราทั้งสองนะคะงั้นพี่ก็พี่ใหญ่ไปบ้านมาทำความสะอาดตรงนี้หน่อยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะครับผมมีเรื่องด่วนอยากให้คุณหนูดูครับนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยใช่ครับคุณนุ่นเนี่ยคือพี่สาวของคุณหนูส่วนน้องสาวต่างแม่ก็คือคุณเตยตอนนี้เนี่ยคุณเตยกำลังจะแต่งงานกับคุณเฟิร์สแล้วคุณเฟิร์สก็กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาด้วยนะครับทั้ง3คนเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทเราครับอย่างนี้ฉันก็จะได้เจอพี่น้องของฉันแล้วนะสิแถมน้องสาวคนเล็กของฉันก็กำลังจะแต่งงานอีกด้วยฉันว่าฉันต้องไปแสดงความยินดีหน่อยแล้วแหละพี่นุ่นมารอนานแล้วหรอไม่นานหรอกว่าแต่แกนัดพี่มาแกมีอะไรพี่นุ่นช่วยเซ็นเอกสารนี้ฉันหน่อยสิแล้วเอกสารอะไรของแกเนี่ยอ๋อมันเป็นเอกสารประกันชีวิตอะพี่ฉันทำประกันให้พี่อะเฮ้ยนี่แกซื้อประกันให้พี่เหรอแล้วแกมีเงินใช้เหรอเธอนะพี่ให้ฉันได้ตอบแทนพี่บ้างนะยินดีกับพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะคะแต่ฉันไม่เคยเห็นพ่อแม่ของคุณเตยเลยไม่ทราบว่า
วันนี้พวกท่านมาไหมคะพอดีว่าเตยเขาเหลือแต่พี่สาวนะครับแต่วันนี้พี่สาวของเตยต้องมาแน่นอนครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเขาก็มาแล้วล่ะค่ะก่อนอื่นเลยฉันอยากขอบคุณพี่สาวของฉันมากๆเลยค่ะที่เขาเลี้ยงดูฉันให้โอกาสให้การศึกษาถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตยากเย็นแสนเข็ญเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเขาก็อดทนเพื่อที่จะให้ฉันเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะฉันก็เลยอยากจะเชิญเขามาค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นพี่สาวที่ฉันรักมากที่สุดนี่แหละค่ะทุกคนพี่สาวแท้ๆของฉันต่อจากนี้ไปฉันต้องฝากคุณเฟิร์สดูแลเตยน้องสาวเพียงคนเดียวของฉันด้วยนะคะฉันดูแลเตยมาอย่างดีและฉันก็หวังว่าคุณจะรักเตยเหมือนที่ฉันรักนะคะจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันตั้งหากที่เป็นพี่แท้ๆของเตยอ่ะเตยบอกเขาไปสิว่าเราเป็นพี่น้องกันอ่ะนี่เห็นไหมบ้านแกเป็นบ้าหรือแกนะคนอย่างเตยนะจะมีพี่สาวมาจอกๆแบบแกใช่ไหมเตยเตยบอกเขาไปสิคุณคะนี่มันงานแต่งของฉันนะคะคุณอย่าเข้ามาวุ่นวายได้ไหมอ่ะแล้วอีกอย่างพวกเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะได้ยินแล้วใช่ไหมฉันตั้งหากที่เป็นพี่สาวแท้ของเตยอ่ะแล้วครอบครัวของฉันก็ไม่เคยมีญาติพี่น้องแบบแกออกไปได้ละนี่ฉันยังใจดีนะที่ไม่โยนแกออกไปข้างนอกนี่ไงเอกสารประกันชีวิตที่เตยทำไว้ให้ฉันอะคุณหนูครับทำยังไงดีครับรอก่อนฉันอยากเห็นท่าแท้ของคุณประกันชีวิตอะไรของแกนี่มันคำร้องขอกู้เงินต่างหากแกเล่นตลกอะไรกับฉันฮะเตยเชิญคุณออกไปจากงานด้วยค่ะคุณไม่ใช่คนในครอบครัวของฉันสรุปแล้วเขาไม่ใช่พี่สาวของคุณจริงๆใช่ไหมคะนี่คุณเป็นใครคะฉันก็เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่นุ่นไงคะคุณเฟิร์สเรื่องที่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการสาขาเนี่ยเห็นทีคงจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าฉันไม่อนุมัตินี่แกพูดบ้าเหรอแกเป็นประสาททั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคุณเฟิร์สหยุดพูดแบบนี้กับคุณหนูไอซ์เลยนะอะไรนะครับคุณท็อปถ้าเย็นนี่เป็นคุณหนูคนที่จะเป็นประธานบริษัทคนต่อไปก็คือฉันนี่แหละค่ะพี่นุ่นฉันคือน้องสาวของพี่นะที่เราต้องแยกกันวันนั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุทำให้ฉันบาดเจ็บสาหัสพ่อกับแม่ก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากท่านประธาน JPC Group น่ะแล้วท่านก็สงสารฉันท่านเลยรับฉันเป็นบุตรบุญธรรมน่ะในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะน้องสาวของพี่พี่ขอโทษนะที่ปกป้องเธอไว้ไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ความผิดของพี่เลยนะพี่นุ่นงั้นตั้งแต่นี้ไปพี่ไปอยู่กับฉันนะแล้วเธอไม่รังเกียจพี่หรอฉันจะรังเกียจพี่ทำไมเราเป็นพี่น้องกันนะคุณท็อปคะฉันฝากจัดการผู้ที่ดูถูกพี่สาวฉันด้วยนะคะได้ครับคุณหนูไปกันเถอะพี่นุ่น